นั่นแหละไปทำครั้งแรกเลยนะตกกระดาษเลยสเต็ปไม่มาแล้วเพราะเรือมันปัดไปตัวแล้วเสร็จมาไอ้พี่เสร็จมาแล้ว60 กรัมแล้วครับเหยื่อตัวเดิม
ปอร์โกโมโกกับคันอาซูล่านะครับสเต็ปมาปลาดาบก็มานะครับอุ้ยมันดูครับมันกัดไม่แม่นนะครับมีตัวหนีบถ่ายรูปป่ะมายืนตรงนี้ขอถ่ายรูปเลยหรอเฮ้ยลงน้ำไม่ได้เว้ยนะครับเชฟนิวนะครับเชฟโดนแล้วเหมือนจะโดนก็จะกลับบ้านแล้วนะมาเลยครับเต็มปากนะครับเชฟนิวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารใช่ไหมครับเชฟวันนี้นี่ทัดดิวโอของไทยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมนะครับเชฟนิวเปิดมองเลยสเต็ปเป็นยังไงครับนี่เริ่มเลยครับช้าๆเลยนู่นทางนู้นก็ได้โอ้โหแต่เอกนะครับแต่เอกปลามันมีหางใช่ไหมครับThank you.
ดีกว่าเราทำลายอันนี้เราทำลายสมองก่อนนะครับตรงนี้คือช่วงสมองนะครับเราทำลายสมองก่อนนะนั้นเราจะตัดปาดเหงือกนะครับตัวใหญ่จ้ะจอสมองจอสมองเพื่อให้เขาไม่ดิ้นเนี่ยสังเกตครับเขาไม่ดิ้นแล้วเราตัดเหงือกครับตัดให้เข้าถึงขั้วกระดูกเลยใช่มากนะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้นะเพราะว่าช่วงหลังผมวิธีนี้ได้ผลมากนะครับจากนั้นนะครับเราจะยกปลาขึ้นนะให้เลือดพุ่งออกข้างหลังเห็นไหมครับสังเกตตรงหางได้ครับนี่มาถ่ายข้างล่างเห็นไหมครับเลือดพุ่งเป็นทางเลยเราจะยกอยู่สักพักนะครับให้เลือดมันไหลจนมันเริ่มหยดช้าลงนะครับเราค่อยแทงลวดไล่เส้นประสาทนะครับขั้นตอนนี้เรียกเอามาได้ครึ่งตัวนะปลาใหญ่จัดเดี๋ยวแทงย้อนทางหัวอีกรอบนึงนะครับคือเสร็จนะครับเสร็จกระบวนการหลังจากนั้นก็แช่น้ำทะเลใส่น้ำแข็งนะครับลดอุณหภูมิแล้วเราค่อยแพ็คการเก็บนะครับถ้าเราจะเก็บเรียบร้อยครับผมWe'll be right back.
ซิกเหยื่ออะไรนะ DX ซิกเนทอลครับ40กรัมโอเคกัดทุกสีสุดยอดWe'll be right back.
างเดียวเลยใส่แล้วนี่นะครับด้านปลาทิพย์นะครับความลงนั่นแหละเข้าใจผิดเอาข้าวจิ้มมานี่นะเอาห้ามเอาข้าวจิ้มมีโซดาไหมพี่มีโซดาสิก็นี่แหละแปะๆแล้วก็ใส่นี่เลยป้าเพราะว่าเชฟเมาเชฟเมาปั้นให้กินไม่ได้เราก็กินอย่างนี้เพราะเราปั้นไม่เป็นพี่ก็ใส่ตรงข้าวเพิ่มอีกนะเดี๋ยวเนี่ยปั้นกันเองเลยครับจบนี่เขาเรียกว่าจบนะครับนะครับถ้าสอนนี้ต้องกินทะเลครับกัดเลยครับกัดโอ้อันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอีสานนะน้อยไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแต่นี่แต่น้ำลายหลายโอ้แอบล้างนี่หว่าอ้าว